ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นแบล็คพิงค์มาฝากกันค่ะวิธีทำตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและนมสดรสจืดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ปริมาณ450กรัมเป็นวุ้นนมสดสีขาวส่วนที่2ปริมาณ500กรัมผสมน้ำหวานกลิ่นสละและสีผสมอาหารสีชมพูคนให้เข้ากันส่วนที่3ปริมาณ400กรัมผสมกับผงโกโก้ชนิดเข้มและลายกับน้ำมันพืชคนให้เข้ากันตักวุ้นนมสดประมาณ250กรัมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นตักวุ้นช็อกโกแลตประมาณ100กรัมลงบนวุ้นนมสดที่เตรียมไว้แล้วนำเข้าแช่เย็นตักวุ้นนมชมพูประมาณ250กรัมลงบนวุ้นช็อกโกแลตนำเข้าแช่เย็นตักวุ้นช็อกโกแลตประมาณ100กรัมลงบนวุ้นนมชมพูนำเข้าแช่เย็นตักวุ้นนมสดประมาณ100กรัมลงบนวุ้นช็อกโกแลตนำเข้าแช่เย็นตักวุ้นช็อกโกแลตประมาณ100กรัมลงบนวุ้นนมสดนำเข้าแช่เย็นค่ะตักวุ้นนมชมพูประมาณ250กรัมลงบนวุ้นช็อกโกแลตนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีหั่นเป็นชิ้นวุ้นแต่ละชั้นที่ตักหยอดต่อกันจะต้องไม่เซตตัวดีหน้าวุ้นแค่พอตึงๆหยอดวุ้นชั้นต่อไปจะทำให้วุ้นที่พักไว้ทรงตัวดีเมื่อหั่นวุ้นจะไม่แยกชั้นออกจากกันจากนั้นจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นแบล็คพิงค์เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก